และตอนนี้นะฮะเราก็รอผลคะแนนนะครับเพื่อเราจะได้ทราบนะครับว่าใครจะเป็นนะครับขวัญใจอันดับหนึ่งเลยนะฮะขวัญใจหนูน้อยลอยกระทงในวันนี้นะคะใช่แล้วครับหนักใจไหมฮะคุณบูมฮะหนักใจมากเลยเอางี้คุณรวมคะแนนเสร็จยังดีกว่าตัดสินได้ยังยังลำบากใจมากค่ะเพราะว่าวันนี้น้องๆ น่ารักทุกคนเลยแล้วก็จะบอกว่าไงดีอ่ะสวยเท่าเทียมกันด้วยนะคะใช่แล้วครับเลือกยากว่าแหละครับเพราะว่าจาก22คนจะเหลือเพียง5คนเท่านั้นนะฮะ5คนเท่านั้นนะคะพอได้5คนแล้วเราก็จะมาสัมภาษณ์อีกรอบนึงแล้วถึงจะตัดสินนะคะใช่แล้วครับและตอนนี้นะครับผมกำลังรอคะแนนนะครับของขวัญใจหนูน้อยลอยกระทงประจำปี2563นั่นเองนะครับเมื่อกี้ดิฉันได้เสียงกระซิบมาว่าดอกไม้นี่แบบโหดูเดือดมากเลยคุณมีคนถามบอกว่าใครได้ดอกไม้เยอะเอาบอกตรงเลยนะมองไม่รู้เพราะเยอะหมดเลยมองไม่รู้ว่าเยอะจริงเยอะมากด้วยนะคะถึงขนาดกับว่าพี่เลี้ยงต้องมารับเลยทีเดียวเพราะว่าถึงไม่ไหวแล้วใช่ครับผมเชื่อว่าน่าจะแบบแพ้กันประมาณดอกสองดอกแค่นั้นนะคะใช่แล้วครับพร้อมไหมฮะข้างหลังต้องถามอาจารย์คนนับคะแนนก่อนนะครับเดี๋ยวรอพร้อมไหมคะขวัญใจขวัญใจได้แล้วครับโอเคครับงั้นเชิญคุณนุชบนเวทีครับผมผู้เชิญรางวัลสวยของเราขอเสียงปรบมือขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะนี่หมุนตัวหนึ่งรอบครับคุณขึ้นมาบนเวทีนะต้องหมุนสัก4รอบเหมือนนางงามคนนั้นนะคะเยี่ยมมากฮะเดี๋ยวผมก็หมุนตัวรับด้วยโอเคฮะมาเราพร้อมหรือยังเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าจะเป็นหมายเลขอะไรนะคะแต่ก่อนที่เราจะประกาศนะครับหมายเลข1ถึง22คุณต้องขึ้นมาบนเวทีครับผมขอเสียงปรบมือต้อนรับครับหนูน้อยลอยกระทงค่ะครับมาเลยเสียงต้อนรับหนูน้อยทั้ง22คนเลยค่ะมาเลยครับเดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมๆกันนะคะว่าจะเป็นใครนะครับคืนนี้ที่จะได้รางวัลขวัญใจหนูน้อยลอยกระทงกันนะคะมาเลยครับมายืนตรงตามจุดของตัวเองได้เลยนะครับหมายเลข1หมายเลข2ตามจุดได้เลยยืนเรียงกันได้เลยค่ะตามจุดได้เลยครับเรียงตามเลขมาเลยก็ได้ค่ะนะคะอันนี้คือชมหน้าของหนูน้อยในค่ำคืนนี้นะคะทั้งหมด22คนนะคะใช่แล้วครับเดี๋ยวเรานะฮะจะมายืนสัมภาษณ์ไปด้วยนะคะตอนนี้ผมอยู่ตรงนี้นะฮะทุกคนหมายเลขหนึ่งคะตื่นเต้นไหมคะตื่นค่ะตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นค่ะหมายเลขสองเป็นไงคะสู้ตายไหมสู้ค่ะวันนี้คุณแม่มาเชียร์ไหมคะมาค่ะอยู่ตรงไหนคะข้างหลังไหนๆคุณแม่ครับยกมือหน่อยฮะคุณแม่เบอร์3ฮะคุณแม่อยู่ไหนคะแม่ไปซื้อน้ำให้นะคะหมายเลข4คุณย่ามาไหมคะมาค่ะไหนคุณย่าอยู่ไหนฮะไหนๆคุณย่ายกมือครับโชว์ครับโชว์ your hand please นี่ๆๆอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ค่ะเป็นคุณย่าแล้วเหรอฮะเป็นคุณแม่โอเคครับมากับใครคะมากับพ่อค่ะคุณพ่ออยู่ไหนคะคุณพ่อคุณพ่อหมายเลขห้าคุณพ่ออยู่นี่ครับอยู่ตรงนี้นะคะมาต่อครับหมายเลขหกนะคะวันนี้ใครมาเชียร์คะลูกมาใครมาคะแม่คุณแม่ค่ะคุณแม่หมายเลขหกนี่อยู่ตรงนี้นะคะคือที่เราเช็คเพราะว่าจะได้รู้นะฮะหมายเลขเจ็ดวันนี้ใครมาเชียร์คะจะถือมาเองป้าเหมียวค่ะคุณย่ากับป้าเหมียวใช่ไหมคะไหนอยู่ตรงไหนคะโอ้อยู่ด้านหลังนี้เยอะเลยนะคะขอดูคุณป้าเหมียวหน่อยป้าเหมียวฮะป้าเหมียวอยู่ไหนคะคุณป้าเหมียวคนเดียวฮะอ๋อนี่ป้าเหมียวอีกคนนึงใครนะอีกคนนึงใครคะอีกคนย่าค่ะคุณย่าคนไหนคะคุณย่าคุณย่าอยู่นี่โหคุณย่าก็แต่งตัวสวยไม่ใช่เล่นนะเนี่ยคุณย่าพาเพื่อนมาอีก1กองพันนะฮะต่อครับหมายเลข9ค่ะหมายเลข9มากับใครคะลูกเดี๋ยวรอหมายเลข8แป๊บนึงมากับแม่กับพ่อค่ะคุณแม่กับคุณพ่ออยู่ไหนคะคุณแม่กับคุณพ่อเบอร์9อยู่ไหนคะหลังเวทีค่ะอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ไหนไม่มองไม่เห็นนะคะโอเคครับมาต่อหมายเลข10ครับมากับใครครับมากับแม่แล้วก็มากับนุ่นอาค่ะคุณแม่กับคุณอานี่อยู่ตรงนี้ค่ะอันไหนคุณอาอันไหนคุณอายกมือก่อนแล้วคุณแม่ล่ะครับโอ้โหคุณอาสวยขนาดนี้เลยปีหน้าลงประกวดไหมฮะได้ไหมให้คุณอาลงโอเค
เบอร์8มาแล้วโอเคเบอร์8มาแล้วครับงั้นเดี๋ยวเราจะประกาศผลเลยค่ะที่เราถามนี่คือรอเบอร์8นะฮะและตอนนี้นะครับหมายเลขฟังให้ดีนะฮะคุณครับคุณอยู่ตรงนี้ก่อนครับหมายเลขที่พี่จะประกาศให้เดินออกมาด้านหน้าตรงนี้โอเคนะคะใครได้รางวัลขวัญใจหนูเดินมาข้างหน้าตรงนี้หมุนตัวแบบนี้1รอบแล้วก็โพสโอเคนะคะแกล้งน้องอ่ะพร้อมไหมครับพร้อมนะผลการตัดสินนะครับตำแหน่งขวัญใจหนูน้อยลอยกระทงประจำปี2563นะครับผมได้แก่และก่อนที่เราจะประกาศครับผมขออนุญาตฮะเรียนเชิญคุณยุทธพรพิรุณสารนะคะนายอำเภอบ้านโป่งนะคะมอบรางวัลนี้ให้กับหนูน้อยลอยกระทงด้วยค่ะขอเรียนเชิญบ้านบนเวทีด้วยค่ะขอเสียงปรบมือกับนายอำเภอสุดหล่อของเราครับผมเรียนเชิญครับสาวมีไหมคะสาวนะคะพร้อมหรือยังคะเราจะมาลุ้นกันแล้วนะคะว่าหมายเลขอะไรจะได้รับขวัญใจหนูน้อยลอยกระทงในค่ำคืนนี้นะคะคนเชิญรางวัลด้วยค่ะเราจะเชิญเองเชิญเองได้ค่ะขอเชิญคนเชิญรางวัลด้วยค่ะมาแล้วนะครับมาแล้วนะคะอยากรู้ว่าคะหมายเลขอะไรคะเชียร์หมายเลขอะไรคะหมายเลขอะไรคะหมายเลขอะไรนะโอเคครับขอแสดงความยินดีกับหมายเลขหมายเลข7ครับผมเด็กหญิงพิชญาวราศีขอเสียงปรบมือด้วยค่ะขวัญใจหนูน้อยลอยกระทงในค่ำคืนนี้นะคะสวัสดีนายอำเภอก่อนค่ะไหว้สวยๆเลยลูกนี่ไหว้ทางนี้ด้วยค่ะนี่เขาหมุนตัวหนึ่งแล้วตามสัญญานะครับแล้วจะได้รับสายสะพายทรงเกียรตินะครับผมขอเสียงปรบมือดังๆครับผมแล้วครับแล้วยังมีนะครับทุนการศึกษานะครับผมแล้วก็ถ้วยรางวัลเกียรติยศครับผมโอเคครับรับก่อนนะคะมองกล้องถ่ายชัดไหมครับดีไหมครับได้นะครับให้ขึ้นหน้าหน่อยไหมครับภาพนี้นะครับจะเก็บไปไว้นะฮะตลอดชีวิตและเป็นความทรงจำของน้องเขาตลอดไปเลยนะครับขอเสียงปรบมือกับหมายเลข7อีกครั้งครับผมเด็กหญิงพิชญาวราศินค่ะน่ารักมากเลยนะคะอาจจะใกล้ถึงแล้วสองอันนี้หนูจะเลือกอะไรคะต้องตัดสินใจแล้วค่ะเอาอะไรดีคะเลือกค่ะเอาอันนี้เอาอันนี้ไม่เอาอันนี้มีไฟวิ่งวิ่งด้วยโอเคครับขอเสียงปรบมือกับนายอำเภอของเราด้วยนะครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านนายอำเภอของเราด้วยนะคะคุณยุทธพรพิรุณสารนะคะอันนี้ยังไงให้เกียรติมามอบรางวัลในวันนี้เดี๋ยวให้กลับไปด้านหลังก่อนนะครับโอเคครับแล้วขอให้เรากลับไปที่เดิมก่อนนะคะหนูน้อยโอเคผ่านไปแล้วนะคะ1รางวัลก็คือหนูน้อยลอยกระทงที่เป็นขวัญใจในค่ำคืนนี้นะคะใช่แล้วครับแล้วต่อไปนะครับเราจะประกาศผลรอบ5คนสุดท้ายครับแต่ตอนนี้นะครับผลคะแนนยังไม่ได้ครับดังนั้นนะฮะเราจะขอสัมภาษณ์มิสแกรนด์พร้อมไหมฮะโอเคครับงั้นขอเชิญมิสแกรนด์ด้านบนเวทีนะครับแล้วก็คุณบูมนะครับแล้วก็มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลครับมิสวาเรนติน่านะครับ please welcome on the stage โอเคครับ please ตบมือให้กับมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลด้วยนะครับ clap your hand for her ขอเรียนเชิญท่านคณะกรรมการด้านบนเวทีเลยนะคะในช่วงนี้ในระหว่างรอรวมคะแนนซึ่งน้องน้ำหวานกำลังช่วยอยู่นะครับตอนแรกจะเชิญน้องน้ำหวานมาคุยด้วยยังไม่ว่างโอเคครับมาคุณเดินเข้ามาน่ากลัวมากครับคุณบูมฮะโอเคคุณบูมคุณต้องยืนตรงกลางเพราะคุณเป็นผู้ชายฮะโอเคครับ
เอาตรงกลางดีไหมคุณบูมตรงกลางดีกว่าโอเคครับสัมภาษณ์นะครับเดี๋ยวแนะนำตัวอย่างเป็นทางการนิดนึงนะครับเดี๋ยวขอตรงไมค์นะครับโอเคครับน้องน้ำครับโอเคครับ10บาทครับเริ่มครับแนะนำตัวได้เลยครับสวัสดีค่ะทุกๆคนนะคะน้ำพัชรพรจันทรประดิษฐ์มิสแกรนด์ไทยแลนด์ใน2020ค่ะโอเคครับน้องน้ำครับสำเนียงแบบนี้คุณเป็นคนเหนือใช่ไหมฮะให้เป็นคนใต้จังหวัดอะไรครับพื้นเพเป็นชาวจังหวัดสงขลาแต่ว่าลงในนามของมิสแกรนด์ระนองเนื่องจากว่าเราเป็นคนหนึ่งที่ชอบที่จะไปเที่ยวที่นั่นแล้วก็สะดวกแล้วก็เราก็เรียนอยู่ใกล้ๆสถานที่นั้นด้วยอ๋อเรียนที่มหาวิทยาลัยสงขลาด้านอะไรครับสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจค่ะครับผมและนี่เป็นครั้งแรกไหมครับโอ้ครั้งแรกในชีวิตเลยที่ได้มาที่ราชบุรีแล้วเป็นยังไงบ้างครับนายกนายอำเภอผมแบบใจดีไหมน่ารักมากมีการต้อนรับที่ดีมากกว่านั้นเห็นแล้วก็เล็งเห็นว่าเยาวชนครับผมมีความสำคัญหนูเห็นหลายๆอย่างตรงที่ว่าให้เด็กมีความกล้าแสดงออกครับสิ่งการที่เด็กกล้าแสดงนั้นบ่งบอกได้ว่าเขามีความมั่นใจครับผมแล้วสิ่งการที่เขามีความมั่นใจทำให้เราสามารถใส่ความรู้อะไรก็ได้เพราะว่าตรงเนี้ยการที่ทำให้เด็กมีความกล้าแสดงจะเป็นเขาเรียกว่าพื้นฐานที่จะพัฒนาประเทศชาติของเราซึ่งอันนี้ดีมากๆครับผมโอเคครับน้องน้ำครับงั้นขอน้องน้ำนะครับอวยพรนะครับในฐานะเป็นมิสแกรนด์ไทยแลนด์คนปัจจุบันนี้ครับคนล่าสุดครับก็อวยพรนะคะอยากจะตอนนี้ก็คืออยากจะให้สถานการณ์ทุกอย่างมันดีแล้วก็มากกว่านั้นสิ่งที่สำคัญคือเราอยู่ในช่วงวิกฤตโควิด-19 เนาะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องช่วยกันแหละเป็นกำลังใจให้เพราะว่าถ้าเราไม่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันอ่ะเราก็จะไม่สามารถฟันฝ่าอุปสรรคนี้ไปได้ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะโอเคครับขอเสียงปรบมือกับมิสแกรนด์ไทยแลนด์น้องน้ำนะครับผมต่อไปครับเป็นพระเอกเอาเป็นน้องบูมก่อนแล้วกันนะสวัสดีครับปรบมือกับน้องบูมนะครับน้องบูมมานี่นะครับทุกปีหมุนเหมือนน้องฮะหมุนเหมือนน้องทุกปีครับได้ข่าวว่าคุณทำกิจตอนนี้คุณประกอบธุรกิจที่นี่ใช่ครับอ่ะขายของได้เลยครับได้เลยเหรอฮะได้เลยผมมีความรู้สึกว่าอร่อยมากผมอยากให้คุณขายครับผมขนมปังบูมนะก็เป็นความโชคดีของบูมครับที่ได้รับเกียรตินะครับจากคุณแม่หน่วยนะครับผมด้านนี้ครับแม่หน่วยแล้วก็แม่หน่วยอยู่ไหนครับแม่หน่วยครับแม่หน่วยโอเคแล้วก็พี่พรชัยครับผมพี่พรชัยอยู่ด้านพี่พรชัยยืนหน่อยพี่พรชัยนะครับเชิญมาทุกปีใช่ครับก็แล้วก็พอเราได้คุยกันแล้วบูมก็ชอบมาเที่ยวที่นี่มากๆก็ชอบคนบ้านโป่งด้วยแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะมาบ่อยๆก็เลยได้คุยกับพี่พรชัยกับทางแม่หน่วยว่าอยากจะมาเปิดร้านบูมเบคซึ่งที่กรุงเทพตอนนี้เรามีทั้งหมดตอนนี้3สาขาก็ที่นี่เป็นสาขาที่4ก็ได้มาเปิดแล้วก็โลเคชั่นอยู่ตรงที่พี่นิวได้บอกไปใช่แล้วครับอยู่ตรงข้ามหมอธนาคลินิกนั่นเองนะครับซึ่งวันงานนะครับท่านนายอำเภอท่านนายกเทศมนตรีมาม้าและทุกๆท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้ไปร่วมเปิดงานด้วยเมื่อวานก็ไปหมดเลยต้องขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติไปร่วมงานบูมก็จริงๆเป็นความประสงค์ของบูมนะฮะร้านขนมปังร้านนี้ไม่ได้มีอะไรพิเศษมากมายเลยแค่เราตั้งใจแล้วก็ทุกชิ้นเนี่ยคือราคา24บาทราคาถูกมากใช่ครับครับแล้วตอนนี้มีผลงานอะไรทางด้านการแสดงบ้างก็ละครเพิ่งจบไปครับเรื่องผมพิศวาสทางช่อง7 SD ใครดูบ้างครับผมพิศวาสครับดูแฟนคลับครับผมแล้วก็ตอนนี้กำลังถ่ายละครเรื่องตุ๊กตาอยู่ครับทางช่อง7เหมือนเดิมประมาณเมื่อไหร่จะออนแอร์ครับน่าจะประมาณต้นปีครับต้นปีต้นปีนะอย่าลืมนะครับต้นปีแล้วนอกจากถ่ายละครในแบบขายขนมมีอะไรที่อยากจะทำอีกไหมฮะว่าจะมาซื้อบ้านอยู่ที่นี่ครับที่จะทำ อยากรู้ไหมซื้อที่ไหนน้องเขาบอกว่าอยากรู้แล้วนะครับครับโอเคครับสุดท้ายครับเดี๋ยวให้น้องบูมนะครับอวยพรในฐานะวันนี้เป็นวันลอยกระทงครับผมครับผมอวยพรก็ขอให้ชาวบ้านโป่งชาวราชบุรีแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงที่มาร่วมงานวันนี้มีความสุขทุกคนครับแล้วก็เดินทางกลับบ้านกันอย่างปลอดภัยแล้วก็ขอเป็นตัวแทนอวยพรให้น้องๆด้านหลังแล้วกันก็ขอให้น้องๆทุกคนประสบความสำเร็จแล้วกันก็บางคนที่ไม่ได้รางวัลไม่ได้ชนะกลับไปก็อยากให้น้องๆจำความรู้สึกนี้ไว้เป็นประสบการณ์ในอนาคตเนี่ยก็เผื่อได้มีโอกาสไปประกวดอีกก็วันนี้ก็ขอให้ทุกคนตั้งใจเต็มที่มีความมั่นใจในตัวเองบางคนยังเขินในอายอยู่แล้วก็อย่าเพิ่งง่วงกันนะลูกๆเห็นบางคนเริ่มหาวแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนครับขอบคุณครับโอเคครับผมขอขอบคุณน้องบูมมากนะครับและคนสุดท้ายครับมิสวาเรนติน่าครับโอเคมิสวาเรนติน่า This is the second time for you in บ้านโป่งราชบุรีโอเค how do you feeling in Thailand how do you feeling here
to be here. Yes, oh my God, I feel excited because I am the first Miss Rang International with two chances to join to the festival. So especially this year was very difficult for everybody. So today we have the opportunity to send the best wishes for everyone. Yes, ครับเขาบอก most important I think ครับเขาก็พูดจริงๆคือเขาบอกว่าเขาเป็นคนแรกแหละนะครับที่เขาเป็น Miss Grand ควบกันเลย2ปีนะครับด้วยจากสถานการณ์ที่ปัจจุบันก็เกิดจากการโควิดนะครับผมและนี่ก็เขารู้สึกว่าโอเคนะดีใจนะครับที่ได้มาที่นี่นั่นเองนะครับโอเค the last time please you tell and give the best for the people here okay I think always if we work together we will do everything so that is the most important if we keep together we will do everything though so this year especially is the most hard for everyone especially for me because I am in a different country and practically alone but with a family we got me NGI family so I am so happy to be in Thailand I am in love in Thailand and I love with the culture with the people this is my second home right now so I am so excited for that and thank you of course for having us today โอเคครับน้องน้ำก็บอกว่าขอบคุณแล้วก็รักประเทศไทยนะครับ I hope you I don't want you be Miss Grand 20 and 22 okay Maybe. only 2 years okay ครับ please clap your hand for Miss Grand International นะครับน่ารักมากๆนะครับโอเคครับในระหว่างนี้นะครับรวมคะแนนเสร็จหรือยังฮะคะแนนเสร็จแล้วนะคะโอเคครับขอบคุณมากๆนะครับทุกๆท่านนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขเช่นเดียวกันนะครับผมขอบคุณครับโอเคครับเชิญครับเชิญพักผ่อนด้านล่างได้เลยค่ะถ้าเกิดคุณยังรวมคะแนนไม่เสร็จผมจะลงไปสัมภาษณ์นะครับท่านผู้มีเกียรติด้านล่างแล้วนะฮะค่ะโอเคครับเชิญครับในหลังจากนี้นะครับพวกเราจะนะครับลงไปลอยกระทงพร้อมๆกันนะครับในระหว่างนี้ผมขออนุญาตนะครับให้พ่องานของผมนะครับได้กล่าวอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับขอเชิญท่านนายกสุทินโคสะพงษาครับครับก็ต้องขอกราบขอบคุณท่านนายอำเภอนะครับที่มาร่วมงานและแขกผู้มีเกียรติทุกๆท่านนะครับที่มาร่วมงานวันนี้และร่วมลอยกระทงขอให้ทุกท่านนั้นมีความสุขสดชื่นสมหวังนะครับปี2563ถึงปี2564นะครับกับขอบคุณครับค่ะขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่งของเรามากนะคะท่านต่อไปนะคะเดี๋ยวจะให้ท่านนายอำเภอของเรานะคะได้กล่าวอะไรกับประชาชนอำเภอบ้านโป่งด้วยค่ะครับซึ่งวันนี้คนเยอะมากครับผมครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสแรกนะครับสำหรับกับผมที่ได้มาร่วมงานนะครับประเพณีลอยกระทงที่จัดโดยเทศบาลเมืองบ้านโป่งนะครับถือว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับที่บ้านโป่งนะครับเพราะว่าเป็นการมารับราชการในช่วงระยะเวลาเพียง2เดือนเท่านั้นเองนะครับก็ได้เห็นการจัดงานที่ยิ่งใหญ่ความตั้งใจของท่านนายกและทีมงานนะครับในการที่จะสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามอันนี้เอาไว้ให้กับพวกเรานะครับชาวบ้านโป่งนะครับก็ขอให้กำลังใจทีมงานเทศบาลนะครับแล้วก็ในการเที่ยวนะครับหาความสุขนะครับในค่ำคืนนี้นั้นก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับได้โปรดระมัดระวังนะครับในเรื่องของมิจฉาชีพก็ดีนะครับในเรื่องของภัยต่างๆรอบๆตัวนะครับอุ้มลูกจุงหลานมานะครับมาเที่ยวมาลอยกระทงนะครับแน่นอนครับย่อมเกี่ยวกับสายน้ำคือแม่น้ำแม่กองที่อยู่ใกล้ๆเรานี้นะครับก็ระมัดระวังเรื่องของการลงไปนะครับตามโป๊ะตามท่าเรือตามใกล้ๆแหล่งน้ำที่จะไปลอยกระทงกันนะครับในโอกาสนี้นั้นนะครับผมก็ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระบารมีของพระแม่คงคานะครับเทพเทวาที่ดูแลรักษาสายน้ำแห่งนี้นะครับได้โปรดโดยบันดาลประทานพรให้กับพี่น้องชาวบ้านโป่งทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานประเพณีลอยกระทงในค่ำคืนนี้นะครับได้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับแล้วก็เดินทางกลับถึงบ้านนะครับด้วยความปลอดภัยทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับโอเคครับตอนนี้พร้อมแล้วนะครับนะครับในคุณปุ้มไปรอด้านบนนะครับในฐานะเป็นประธานกรรมการการตัดสินนะครับหนักใจไหมครับเชิญยืนขึ้นนิดนึงครับสวัสดีค่ะดิฉันรัตนารัตนาพรสุขนะคะวันนี้เป็นประธานดีใจค่ะเด็กๆน่ารักทุกคนเลยค่ะขอบคุณมากค่ะ
ขอบคุณนะครับแล้วก็อีกหนึ่งท่านนะครับก่อนที่เราจะประกาศเข้าห้านะครับขอเชิญนะครับปรบมือให้กับสาวงามเมืองบ้านโป่งคนแรกนะครับในรอบ123ปีนะครับน้องน้ำหวานนะครับได้พูดอะไรถึงประชาชนนิดนึงนะครับค่ะก็ขอให้ทุกคนนะคะใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังนะคะช่วงนี้สถานการณ์ก็ยังไม่ดีขึ้นเนาะก็ยังต้องใส่แมสแล้วก็เว้นระยะห่างกันอยู่นะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะสนุกกับเทศกาลลอยกระทงค่ะขอบคุณมากครับผมแล้วตอนนี้นะครับขอกลับขึ้นสู่บนเวทีครับแล้วเราจะประกาศผู้ที่ผ่านเข้ารอบ5คนสุดท้ายนะครับพร้อมยังฮะพร้อมแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวทำท่านี้เดี๋ยวพร้อมยังครับพร้อมแล้วนะครับอ้าวโอเคคนที่จะประกาศชื่อนะฮะคนที่คุณครูประกาศชื่อเนี่ยหนูเดินขึ้นมาแล้วมาหยุดตามที่ที่เคยซ้อมยังครับตรงนี้เลยนะ1 2 3 4และ5ตรงนี้เลยนะครับพร้อมนะฮะและคนแรกครับผมได้แก่มันหมายเลข9ค่ะเด็กหญิงรุจิราสมศรีค่ะหรือน้องหมิวนั่นเองค่ะหมายเลข9ครับในผู้ปกครองครับยกมือโอเคครับกรี๊ดดังๆได้นะฮะคุณเดี๋ยวอกแตกตายนะกรี๊ดดังๆครับผมและตามมาติดๆครับขอแสดงความยินดีกับหมายเลข15ครับผมเด็กหญิงตรีสุคนบุญสลับนะคะน้องของขวัญนั่นเองค่ะน้องของขวัญยินดีด้วยค่ะมาตรงนี้เลยเดี๋ยวคอยจัดให้นะครับผมมาหมายเลขต่อไปนะคะได้แก่หมายเลข17ค่ะน้องกันพัฒน์นะคะตันมณีค่ะหรือน้องสายแก้วค่ะสวัสดีค่ะตรงกลางย่อสวยๆสวัสดีค่ะหมายเลขต่อไปนะคะได้แก่หมายเลขอะไรคะหมายเลขอะไรดีฮะหมายเลขอะไรดีคะหมายเลข22ค่ะเด็กหญิงนภัทรปาลีวงศ์นะคะหรือน้องเนสเลสเนสนะคะสวัสดีค่ะมาแล้วนะครับหมายเลข22ครับ4คนและคนสุดท้ายหมายเลขอะไรดีคะคนสุดท้ายครับ and the last candidate is หมายเลขอะไรดีหมายเลข7ค่ะเด็กหญิงพิชยาวราศิลป์หรือน้องไอวี่ค่ะโอเคครับและนี่คือผู้ที่เข้ารอบ5คนสุดท้ายครับแต่น้องๆที่อยู่ด้านหลังนะฮะเดี๋ยวท่านนายกเทศมนตรีนะครับมีของจะมอบให้ด้วยนะครับหนูรอตรงนี้ก่อนนะคะค่ะ5คนหนูเดินไปทางนู้นก่อนเลยมาเดินตามพี่มาเลยมาเลยค่ะเดี๋ยวขอเรียนเชิญนะคะผู้ใหญ่นะคะที่จะขึ้นมามอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ไม่ได้ผ่านเข้ารอบนะคะท่านแรกนะคะคุณวนิดาเจษฎาทิติกุลค่ะท่านรองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่งค่ะขอเรียนเชิญด้านบนเวทีเลยนะคะท่านที่สองนะคะคุณพินิจสันรัฐกิจนะคะรองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่งค่ะท่านที่สามนะคะคุณธนงศักดิ์พิทักษ์ภากรนะคะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านโป่งค่ะท่านที่สี่นะคะคุณมัศนียาโคสะพงษานะคะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านโป่งค่ะท่านต่อไปนะคะคุณจันเพ็ญกัดงามนะคะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านโป่งค่ะต่อไปนะคะคุณธนากรเลี้ยงฤทธิ์นะคะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านโป่งค่ะต่อไปนะคะคุณสมจิตบุญยบูรณ์นะคะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านโป่งค่ะคุณนรสิงห์อรุณบรรเจิดกุลนะคะท่านปลัดเทศบาลเมืองบ้านโป่งค่ะขอเรียนเชิญด้านบนเวทีเลยนะคะเพื่อมอบรางวัลให้กับ15คนที่ไม่ได้ผ่านเข้ารอบนะคะต่อไปนะคะคุณสุนทรีถั่วทองค่ะท่านรองปลัดเทศบาลเมืองบ้านโป่งค่ะคุณเสรีเสวคอนบุรีนะคะท่านเลขานุการท่านนายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่งค่ะคนต่อคนต่อคนเชิญเลยครับเราจะให้1ท่านต่อ1คน1ท่านต่อ1คนพร้อมกันเลยครับเชิญเลยพร้อมกันนะคะต่อไปนะคะคุณวันนีอัธนันนะคะผู้อำนวยการกองคลังค่ะคุณมันธนามีทิพย์นะคะผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงานค่ะคุณธนิตดวงสร้อยทองนะคะผู้อำนวยการกองการช่างค่ะ
คุณศิรดาบุญยสุขานนท์นะคะผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมค่ะเป็นเชิญด้านบนเวทีเลยนะคะใช่ครับต้องให้ท่านผู้ใหญ่นะครับและยืนด้านหลังเลยท่านนึงนะคะคุณณภัสวรรณนุ่มนวลนะคะหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลค่ะขอเรียนเชิญค่ะใช่ครับน้องๆครับหนูขึ้นหน้าคนละ19ได้เลยนะคะข้างหน้าคนละ19ครับเด็กๆครับดูมือพี่ครับ1 2 3 9ขาซ้ายขึ้นมา19ค่ะอึ๊บเก่งมากมาเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเวลาเรามอบนะครับให้เราอ้อมแบบนี้นะครับจะได้เป็นภาพที่สวยงามครับเดี๋ยวเราจะมอบพร้อมกันนะคะโอเคครับอยู่ไม่ครบไหมครับผมอ่านต่อได้เลยนะครับครบไหมครับมาแล้วนะครับขอเชิญด้านบนเวทีนะครับเชิญครับขออภัยนะคะเพิ่มเติมนะคะคุณนาธิกาจำปาแก้วค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล1ทรงพลวิทยาค่ะเรียนเชิญด้านบนเวทีนะคะครับผมคุณชัยยาสีดวงค่ะผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล3ประชายินดีค่ะขอเรียนเชิญค่ะโอเคครับครบไหมครับอยู่ด้านหลังเด็กเลยนะครับเดี๋ยวเรานะครับจะยื่นไปทางขวามือของน้องนะครับแล้วก็มองกล้องพร้อมๆกันนะครับเป็นภาพที่สวยงามครับพร้อมไหมฮะโอเคครับขาดอีกหนึ่งท่านนะครับอีกหนึ่งท่านครับมาแล้วนะคะมาแล้วนะคะผอ.เมตตาครับเรียนเชิญครับขอเรียนเชิญท่านผอ.เมตตาสิงหเขตวิทยาบุญนะคะด้านบนเวทีเพื่อมอบของรางวัลให้กับนักเรียนด้วยค่ะช่วงนี้ถ่ายรูปนะครับได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะนับ1 2 3แล้วก็มอบพร้อมกันนะครับท่านผู้บริหารครับเรียนเชิญครับน้องๆครับเก่งมากทุกคนนะครับวันนี้คุณครูให้หนูคนละ5ดาวเลยนะครับปรบมือกับน้องๆหน่อยนะครับนี่คือความน่ารักนะครับเราต้องสนับสนุนนะถูกต้องแล้วนะครับท่านผู้ปกครองทุกท่านนะครับการกล้าแสดงออกครับผมโอเคครับถ้าพร้อมแล้วครับทางขวามือนะฮะ1 2 3มอบทางขวามือเลยรับเลยมอบพร้อมกันเลยค่ะมีไฟด้วยนะฮะอยากได้จังเลยค้างไว้นะครับมอบค้างไว้ก่อนนะฮะทุกท่านครับมอบค้างไว้ก่อนนะครับถ่ายภาพร่วมกันค่ะทุกคนมองกล้องนะคะมอบค้างไว้ก่อนนะฮะมองกล้องถ่ายภาพร่วมกันค่ะมีอะไรป่ะครับพอครับพออยครับขาด1อ๋อขาด1ครับมาขาดของพออ้อยครับมาเลยเอาใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวขาดครับเชิญครับอีกหนึ่งท่านครับอีกหนึ่งท่านครับอีกหนึ่งท่านนะคะขาดอีกหนึ่งท่านครับเรียนเชิญครับท่านผู้บริหารเรียนเชิญได้เลยนะครับท่านรองนะครับเชิญครับและต่อจากนี้นะครับ5คนนะครับที่ได้เข้ารอบนะฮะเราจะวัดจากเสียงกรี๊ดอย่างเดียวเลยนะฮะกรี๊ดดังกรี๊ดดังกรี๊ดดังอย่างเดียวเลยนะไม่ใช่นะคะไม่ใช่ใช่มั้ยไม่ใช่ไม่ใช่นะครับคณะกรรมการครับคณะกรรมการครับคุณคิดคำถามดีมั้ยฮะ5คน1 + 1ได้เท่าไหร่ดีมั้ยเอาคำถามง่ายๆโอเคนะครับคนละ1คำถามคิดเลยครับคำถามง่ายๆที่สุดครับค่ะเดี๋ยวให้ท่านคณะกรรมการคิดคำถามสักครู่นะคะพร้อมนะคะโอเคครับขอเสียงปรบมือให้กับน้องๆ นะครับน่ารักมากครับผมและขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเลยนะคะที่ได้ขึ้นมามอบรางวัลให้กับนักเรียนในวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับแล้วก็เดี๋ยวน้องๆ นะครับก็จะไปลอยกระทงพร้อมกันได้เลยนะครับขอบคุณมากนะคะโอเคครับเชิญด้านหลังเลยค่ะโอเคครับผมเรียนเชิญครับน่ารักเนอะมีไฟด้วยขอได้ไหมคะน้องๆเดินไปทางด้านหลังเวทีได้เลยนะคะขอได้ไหมคะไม่ได้ไม่มีใครให้เลยอยากได้เนอะโอเคครับมามาถึงผู้เข้าประกวดที่เข้ารอบทั้ง5คนและมาด้านหน้าเลยค่ะลูกเดินตรงขึ้นมาเลยปรบมือต้อนรับ5คนสุดท้ายขอเสียงปรบมือดังหน่อยขอเสียงกรี๊ดหน่อยได้ไหมคะกองเชียร์อยู่ตรงนี้นะคะเราจะยืนห่างกันคนละ1ช่วงแขนมานี่ลูกมานี่ลูก
มาทางนี้ค่ะเขากางแขนมือแตะไหล่ขยับมาทางคุณครูหน่อยค่ะลูกขยับมาทางนี้โอเคค่ะอ่ะตอนนี้ทุกคนยิ้มสวยๆค่ะท่านคณะกรรมการกำลังให้คะแนนอยู่ยิ้มให้คณะกรรมการหน่อยค่ะคำถามถามว่า23คูณ28คูณ27คูณ36เดี๋ยวคุณอนุบาล3และอนุและป .1 ใจเย็นนะคะมันต้องซอฟกว่านี้ค่ะสแควร์รูท1อ้าวไม่ใช่ไม่มีนะคะอ่ะโอเคครับคำถามง่ายๆครับคำถามง่ายๆกรรมการคุณพร้อมไหมเดี๋ยวเราถามให้แหมเมื่อกี้ป้าบอกให้คุณถามด้วยคุณเครียดเลยนะคำถามนะครับจากพี่บูมฮะค่ะคำถามถามว่าฟังดีๆนะฮะถ้าเราชนะเลิศในวันนี้ได้เงินรางวัลเราจะเอาไปทำอะไรยากไปไหมเนี่ยไม่ยากนะได้เงินรางวัลแล้วเราจะไปทำอะไรคิดเลยค่ะลูกขาเดี๋ยวให้บอกนะคะโอเคครับก่อนจะตอบคำถามนะฮะลูกใครหายมองไปทางด้านนู้นนะคะชื่ออะไรหนูน้อยชื่ออะไรคะโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะฮะเดี๋ยวเขาจะร้องไห้เก่งมากปีหน้าหนูประกวดไหมคะลูกใครหายฮะลูกใครคะใส่เสื้อลายดอกนะคะพื้นขาวลายดอกนะคะอยู่บนเวทีสีดำนะคะอยู่บนเวทีนะขณะนี้นะคะเป็นลูกสาวใครคะมารับได้นะคะโอเคนี่เป็นคุณพ่อค่ะพี่เลี้ยงไม่ใช่นะโอเคครับคำถามเดียวให้ตอบเหมือนกันใช่ไหมคะถูกต้องคำถามเดียวกันไปเลยครับอ่ะพร้อมไหมคะเริ่มที่หมายเลข15ก่อนโอเคไหมเข้าใจคำถามไหมคะเข้าใจไหมหนูเข้าใจไหมถามว่าอะไรถามว่าถ้าเราชนะเลิศวันนี้แล้วเราได้เงินรางวัลได้เงินเราจะเอาไปทำอะไรค่ะเอาหมายเลขอะไรก่อนดีเอาหมายเลขอะไรก่อนดีเริ่มจากหมายเลข9เลยมาทางนี้ก่อนเลยพร้อมไหมคะเริ่มครับหนูจะเอาทุกคนครับทุกคนครับคุณต้องเงียบฮะกำลังใช้สมาธิค่ะกำลังใช้สมาธิเอาเงินไปทำอะไรดีคะลูกเอาเงินเก็บเอาไปเก็บพอเราเก็บเสร็จแล้วเก็บแล้วไงคะลูกมองหน้ากรรมการก่อนมองหน้ากรรมการพอได้เงินแล้วไปทำอะไรต่อคะคิดนานแล้วค่ะกำลังนึกอยู่ตื่นเต้นเขาบอกว่าเขาเอาไปเก็บเนี่ยเห็นมาความคิดแรกก็ดีแล้วนะครับไม่เอาไปใช้อะไรเนาะปรบมือครับเขานำเอาไปเก็บนะจริงๆถ้าเป็นเราล่ะเอาไปใช้ค่ะเอาไปใช้ถ้าเป็นเราได้12,000เอาไปใช้ค่ะโอเคพร้อมไหมคะหมายเลข22โอเคถ้าพร้อมแล้วนะครับทวนคำถามนะฮะถ้าหนูชนะหนูได้เงินรางวัลหนูจะเอาไปใช้อะไรเริ่มครับเอาไปฝากธนาคารค่ะโอ้ยเอาไปฝากธนาคารฝากพี่ได้ไหมไม่ให้ด้วยนะครับเอาไปฝากหมดเลยไหมคะเอาไปฝากหมดเลยไหมหมดเลยโอ้หมดเลยแล้วไม่ให้แม่เลยหรอคะไม่ให้ด้วยนะคุณแม่รู้ไว้นะฮะเขาไปฝากธนาคารปรบมือนะครับ go to the bank นะฮะโอเคต่อไปขวัญใจหนูน้อยถ้าหนูชนะแล้วหนูได้เงินรางวัลหนูจะไปทำอะไรเข้าใจไหมคะโอเคพร้อมไหมคะ Are you ready เอาไปทำอะไรดีคะลูกหนูจะเอาตังไปให้แม่ค่ะเอาตังไปให้คุณแม่ไหนคุณแม่อยู่ไหนคะคุณแม่เตรียมเก็บเงินไว้เลยนะคะคุณแม่อยู่นี่คุณแม่เตรียมรับเขาให้คุณแม่คุณย่ากีทำไมฮะให้หมดเลยไหมคะให้หมดเลยไหมให้ค่ะให้หมดเลยคุณย่าคุณแล้วแบ่งคุณย่ามั้งไหมคะแบ่งค่ะแบ่งแ
แบ่งนะน่ารักเลยนะคะอันนี้คือจะให้คุณแม่แล้วก็แบ่งคุณย่าให้ประมาณ5บาทนะฮะคุณย่าคุณนาย5บาทนะโอเคครับมาต่อ10บาท10ไม่ใช่มีต่อรองถ้าหนูชนะหนูมองหน้ากรรมการก่อนยิ้มหวานๆ beautiful smile โอเคครับถ้าเราชนะแล้วเราได้เงินรางวัลเราจะเอาเงินรางวัลไปให้ไปทำอะไรไปทำอะไรไปทำอะไรนะคะเริ่มเก็บสะสมค่ะเก็บสะสมโอเคครับเก็บสะสมไว้เลยเอาไปซื้อของค่ะของอะไรคะเอาไปซื้ออะไรคะของกินค่ะของกินเอาเก็บสะสมไปซื้อของกินใช่แล้วคือคุณแม่มาไหมคะมาค่ะคุณแม่เขาจะไม่ค่อยซื้ออะไรให้เรากินใช่ไหมคะค่ะคือหนูจะเก็บหนูอยากกินอะไรเดี๋ยวหนูจะเก็บตังค์ซื้อเองค่ะเมื่อกี้เห็นเพื่อนๆเขาได้ไอ้นี่มะไฟวิ่งๆตรงนั้นน่ะเห็นปะระหว่างเงินรางวัลกับไฟวิ่งๆหนูเลือกอะไรเงินรางวัลค่ะเหมือนเกมอะไรสักเกมหนึ่งเลยเนาะที่เลือกระหว่างทองกับตุ๊กตาบาร์บี้แล้วเด็กเลือกตุ๊กตาบาร์บี้นะคะคุณแม่ร้องไห้ต่อครับถ้าหนูชนะถ้าหนูชนะหนูได้เงินรางวัลหนูจะเอาเงินรางวัลไปทำอะไรพร้อมไหมคะเข้าใจนะคะจะเอาไปเก็บสะสมค่ะเก็บสะสมอีกแล้วเก็บที่ไหนดีเก็บที่บ้านค่ะเก็บที่บ้านแต่ถ้าวันนี้คุณพ่อไม่เห็นคุณแม่ไม่เห็นแล้วขโมยของเราไปล่ะไม่ขโมยค่ะมานี่เขาตอบฉลาดมากนะคะไม่ขโมยนะคะใช่ไหมแบ่งให้เก็บสะสมที่บ้านอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะค่ะโอเคครับนี่คือคำตอบของหนูน้อยทั้ง5คนขอเสียงปรบมือเสียงปรบมือด้วยค่ะน่ารักมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะให้น้องๆยืนนะครับหันหน้าไปทางกรรมการยิ้มให้ท่านคณะกรรมการยิ้มฮะนี่ครับกรรมการอยู่นี่ฮะท่านคณะกรรมการกำลังให้คะแนนรอบสุดท้ายอยู่นะคะก่อนที่เราจะประกาศว่าใครจะได้เป็นหนูน้อยลอยกระทงในค่ำคืนนี้และรองอันดับต่อๆไปนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะยิ้มฮะยิ้มสวยๆค่ะลูกเดี๋ยวดิฉันขอเสียงกองเชียร์แต่ละเบอร์ดีกว่าเอางี้เราตัดสินจากกองเชียร์เลยมะส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนอ่ะเริ่มครับเบอร์9ก่อนดีกว่าเบอร์9ครับขอเสียงเบอร์9หน่อยค่ะไม่ดังเลยอ่ะอีกรอบนึงนะให้โอกาสอีกรอบนึงนะฮะเบอร์9ครับเบอร์9ประมาณ 1.15 เดซิเบลเดซิเบลอ่ะต่อไปหมายเลข22พร้อมหมายเลข22อย่าหยุดค่ะอย่าหยุดค่ะอย่าหยุดค่ะพอฮะเดี๋ยวความดันขึ้นคุณครูแนะนำว่าเงินที่ได้นะเอาไปให้ซื้อยาอมให้ด้วยนะโอเคครับหมายเลขต่อไปค่ะอันนี้ก็เท่ากันเลยนะเสียงดังมากครับเสียงดังมากค่ะอุ๊ยอันนี้ไม่เอาดีกว่ารู้สึกแบบยังไม่อยากเอาไว้ที่หลังโอเคกว่าคุณย่าจะขาดใจตายถ้าไม่ได้กรี๊ดวันนี้นะฮะพร้อมหรือยังฮะคุณย่ายืนรออยู่พร้อมนะสัญญาว่าจะไม่เป็นลมนะฮะเพราะว่าแอมบูแลนซ์ไม่มีนะฮะแถวนี้อ่ะโอเคครับหมายเลข7ถ้าพร้อมแล้วบอกคุณย่าว่าให้กรี๊ดดังๆกรี๊ดค่ะอ้าวอย่าหยุดค่ะอย่าหยุดค่ะอย่าหยุดค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวยๆกันหน้ามืดไหมฮะไม่มืดนะข้างๆให้ยาดมด้วยค่ะข้างๆส่งยาดมให้ด้วยวันนี้ผมเดินตามมานะเป็นไงคะเดินมาตั้งแต่นี่เลยครับวัดดอนตูมจะมาถึงนี่นะแข็งแรงมากนะครับทุกคนยอดเยี่ยมมากนะครับมาไม่ได้เดินธรรมดาเขาลำมาด้วยนะใช่ครับอ่ะต่อไปหมายเลขหมายเลข17ครับผมนี่อยู่ข้างหน้านี่ข้างหน้านี่อันนี้ขี้โกงเนื้อเป็นเหมือนซาวเซอร์ราวดิ้งไงไม่รู้เอาใหม่คุณแม่ฮะถ้าคุณแม่กรีดไม่ถึง1นาทีตกรอบเลยนะต้อง1นาทีต่อเนื่องห้ามหยุดหายใจเข้าลึกๆเอาใหม่ค่ะ1 2 3อย่าหยุดค่ะอย่าหยุดค่ะโอเคยอดเยี่ยมมากนะฮะ and the last candidate นะครับหมายเลข15ครับผมกองเชียร์อยู่ไหนครับหมายเลข15
เอาใหม่ค่ะเอาใหม่ค่ะเดี๋ยวนับให้ใจเย็นนะคะพร้อมๆกันหายใจเข้าลึกๆเข้าใจเข้าลึกๆ1 2 3อันนี้ดูกิ๊ดแบบว่าเราจ้างกิ๊ดงั้นเดี๋ยวหมายเลข15นะกิ๊ดนะโอเคครับช่วยกิ๊ดให้เบอร์นี้หน่อยนะคะพร้อมไหมคะหมายเลข15นี่ต้องไม่คือความเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเราต้องไม่มีความลำเอียงนะฮะเอาต่อฮะหมายเลข17ฮะนี่ต่อไปฮะหมายเลข7ฮะไม่ลำเอียงเลย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 ต่อไปไม่ลำเอียงเลยหมายเลข22ค่ะและคำสุดท้ายหมายเลข9ฮะคุณย่าคุณลำเอียงเห็นๆนะแล้วคุณบอกคุณจะกินได้ทุกคนพร้อมไหมฮะคะแนนโอเคครับและตอนนี้ผลคะแนนอยู่ที่มือคุณนุชแล้วครับเชิญขอเชิญผู้เชิญผลคะแนนด้านบนเวทีเลยค่ะมาคุณนุชคนสวยของเรานะคะก็ยังคงทำหน้าที่เดิมอยู่นะฮะขอเสียงปรบมือให้คุณนุชด้วยค่ะหมุนตัว1รอบฮะหมุนตัวด้วยค่ะไม่หมุนตัวไม่รับนะคะโอเคครับผมมาเราจะมาอยู่ข้างๆกันครับเด็กๆครับเราจะถอยหลังลงมาอยู่ที่ตรงกลางเวทีพร้อมกับจับมือกันครับเหมือนประกวดนางสาวไทยเลยนะคะจับมือกันค่ะขยับมาใกล้ๆกันนะคะลูกมาครับเชิญครับผมโอ๊ยตื่นเต้นตื่นเต้นคนเชิญรางวัลพร้อมไหมฮะคนเชิญรางวัลคนเชิญรางวัลด้วยนะคะคนเชิญรางวัลด้วยนะคะเราจะเริ่มจากรองชนะเลิศอันดับที่4ก่อนนะคะก่อนที่จะประกาศนะคะเดี๋ยวขอเรียนเชิญและรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่4นะครับจะได้รับเงินทุนการศึกษา 4,000 บาทนะครับพร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศนะครับผมเรียนเชิญครับและขอเรียนเชิญครับผู้มอบรางวัลคือคุณสุนทรีถั่วทองนะคะรองปลัดเทศบาลเมืองบ้านโป่งด้านบนเวทีค่ะเพื่อมอบรางวัลนี้นะคะขอเสียงปรบมือให้ด้วยค่ะค่ะและหมายเลขที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่4ได้แก่หมายเลข9ค่ะเด็กหญิงรุจิราสมศรีนะฮะหรือน้องมิวนั่นเองมาเลยครับมาเลยค่ะมาด้านหน้าตรงกลางเลยและรับกระทานะครับเซเลมูนอีก1ชุดนะครับลองครับถ่ายรูปนะครับผมแล้วรางวัลนะครับต่อไปที่จะประกาศนะครับนั่นก็คือรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่3นะคะจะได้ทุนการศึกษานะครับ 6,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศครับค่ะผู้มอบรางวัลให้กับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3นะคะขอเรียนเชิญคุณนรสิงห์อรุณบรรเจิดกุลค่ะท่านปลัดเทศบาลเมืองบ้านโป่งค่ะมอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3ขอเรียนเชิญค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะค่ะและหมายเลขที่จะได้รองชนะเลิศอันดับ3นะคะได้แก่หมายเลขขอแสดงความยินดีกับหมายเลขหมายเลข15ค่ะเด็กหญิงตรีสุพรบุญสลับครับหรือน้องของขวัญนั่นเองเรียนเชิญด้านหน้าเลยครับมาเลยตรงกลางเลยฮะมาตรงนี้เลยครับเดี๋ยวค่อยเดินไปด้วยกันนะครับ
อนนี้เราเหลือ3คนแล้วนะคะตื่นเต้นไหมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะรางวัลต่อไปนะคะแปดจะเป็นรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2นะคะจะได้รับเงินรางวัล 8,000 บาทนะคะแล้วก็พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ1ใบนะคะใช่แล้วครับตื่นเต้นแล้วนะคะตอนนี้นะครับจะเป็นรองชนะเลิศอันดับที่2แล้วนะครับผมเชียร์หมายเลขอะไรคะเชียร์หมายเลขอะไรเอ่ยตอนนี้ยังไม่มีใครอยากเชียร์แน่นอนนะเพราะยังไม่มีใครอยากได้นะฮะและรางวัลนะครับรองชนะเลิศอันดับที่2ได้แก่ได้แก่หมายเลขขอแสดงความยินดีกับหมายเลข17ค่ะเด็กหญิงกัณฑพัฒน์ตันมณีน้องสายแก้วครับผมค่ะขอเรียนเชิญนะคะคุณพินิจสันรัตกิจนะคะรองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่งมอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ขอเรียนเชิญยอดเยี่ยมมากเลยนะครับทุนการศึกษาเท่าไหร่ครับ 8,000 บาทค่ะพร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศค่ะ 8,000 บาทนะฮะอย่าลืมนะครับลูกบอกว่าจะเก็บไว้ในไหที่บ้านนะฮะไม่ใช่ให้คุณแม่ขอเรียนเชิญนะครับเอาจริงๆเก่งนะคือถ้าเกิดเป็นเราเนี่ยคำถามเหมือนง่ายแต่ไม่ง่ายนะครับผมบอกเลยนะคำถามเนี่ยเป็นคำถามเหมือนง่ายแต่ไม่ง่ายในวัยเท่านี้นะคะเขาตอบได้นะฮะเหลือสองคนสุดท้ายแล้วใช่แล้วครับและตอนนี้เป็นโมเมนต์นะฮะใช่ไหมครับ This is crying moment โอเคครับเอามองกล้องก่อนครับถือด้วยกันก่อนนะฮะโอเคครับท่านรองนายกเทศมนตรีของเรานะครับค่ะแล้วต่อไปเราเหลือรองชนะเลิศอันดับ1แล้วก็ตำแหน่งหนูน้อยลอยกระทงประจำปีนี้แล้วนะคะใช่แล้วครับแล้วตามธรรมเนียมของเรานะฮะเราจะให้ประกาศหันหน้าเข้าหากันหันหน้าเข้าหากันก่อนค่ะลูกคุณอย่าลืมถ่ายลง TikTok นะฮะหันหน้าเข้าหากันจับมือกันนะดับไฟไม่ต้องค่ะไม่ต้องค่ะเอาให้เหมือนมิดแกนเลยนะตอนนั้นคุณตื่นเต้นไหมฮะเอางี้ก่อนเราต้องทำตามกติกาครับตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นค่ะหมายเลข7ค่ะคุณตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นค่ะมาแล้วครับเดี๋ยวเราจะประกาศจากคุณหลบมาตรงนี้ครับเป็นโมเมนต์ของเขาครับคุณอย่าไปอยู่ข้างหลังขอโทษค่ะขอโทษค่ะดิฉันก็ตื่นเต้นไปด้วยนะคะทีนี้รางวัลที่เราจะประกาศก็คือหนูน้อยลอยกระทงประจำปีนี้นะคะแต่เราขออนุญาตเรียนเชิญนะคะแต่เรานะครับจะประกาศผู้ชนะเลิศก่อนนะครับแต่เราจะให้รองชนะเลิศเป็นผู้รับตำแหน่งก่อนเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมนะฮะค่ะและในโอกาสนี้นะคะขอกราบเรียนเชิญนะคะท่านนายกสุทินโคสะพงษานะคะนายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่งนะคะและก็คุณนายวิไลวงศาโรนะคะประธานสภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองบ้านโป่งมอบรางวัลให้กับหนูน้อยลอยกระทงประจำปีนี้ขอกราบเรียนเชิญค่ะและขอกราบเรียนเชิญคุณวนิดาเจษฎาทิติกุลนะคะท่านรองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่งนะคะได้มอบรางวัลให้กับรองชนะเลิศอันดับ1ด้วยค่ะขอเรียนเชิญค่ะเชิญตรงนี้ก่อนนะครับผมท่านอยู่ตรงนี้พร้อมกันหรือยังคะพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วครับเราจะประกาศรางวัลชนะเลิศหนูน้อยลอยกระทงประจำปี2563ได้แก่หมายเลขอะไรดีคะหมายเลขอะไรหมายเลขอะไรคะได้แก่หมายเลขเจ็ดค่ะหมายเลขเจ็ดนักเด็กหญิงพิชยาวราศินหรือน้องไอวี่นะครับผมนั่นหมายความว่านะฮะรองชนะเลิศอันดับที่1ตกเป็นของหมายเลข22ค่ะ
ขอเรียนเชิญคุณวนิดาเจษฎาทิติกุลนะคะท่านรองนายกเทศมนตรีเมืองมะม่วงมอบรางวัลให้กับรองชนะเลิศอันดับ1ค่ะโอเคครับหมายเลข22ครับได้รองชนะเลิศอันดับที่1นะครับเชิญด้านหน้าครับหมายเลข7ครับหมายเลข7รอก่อนลูกหมายเลข7รอก่อนนะคะตอนนี้นะครับหนูชนะนะคะดีใจไหมคะดีใจไหมคะดีใจค่ะจะเอาเงินรางวัลไปทำอะไรยืนยันครับเงินที่ได้จะให้ใครครับจะให้คุณแม่ค่ะเอ๊แล้วคุณย่าล่ะฮะคุณย่าให้เท่าไหร่คะให้5บาทค่ะให้5บาทค่ะคุณย่ารับไป5บาทนะคะ5บาทนะถือว่าเยอะมากนะฮะจาก 12,000 นะฮะคุณย่าเยอะมากเลยนะได้เงินไปวันละ7บาทนะฮะโอเคครับเชิญครับและรางวัลชนะเลิศนะครับตกเป็นของหมายเลขหมายเลข7นะคะขอกราบเรียนเชิญท่านนายกสุทินโคสพงษาท่านนายกเทศมนตรีเมืองวันป่งและคุณนายวิไลวงศาโรจน์นะคะประธานสภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองวันป่งมอบรางวัลให้กับหนูน้อยลอยกระทงประจำปี2563ด้วยค่ะขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งค่ะและน้องจะได้รับทุนการศึกษา 12,000 บาทหัก5บาทให้คุณย่าไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะพร้อมสายสะพายและถ้วยรางวัลเกียรติยศในค่ำคืนนี้นะคะเราต้องหลบนิดนึงนะฮะยอดเยี่ยมมากนะครับและนี่นะครับคือผลการตัดสินนะครับของพวกเราในค่ำคืนนี้นะครับและเดี๋ยวเราจะขอเรียนเชิญนะครับท่านนายอำเภอนะครับขึ้นบนเวทีเพื่อร่วมถ่ายภาพพร้อมกันนะครับแล้วก็เวลคัมนะครับกรรมการทุกท่านนะครับด้านบนเวทีครับผมเรียนเชิญท่านรองนายกเทศมนตรีครับเรียนเชิญท่านหัวหน้าส่วนราชการครับเรียนเชิญท่านผู้บริหารทุกท่านนะครับด้านบนเวทีครับผมขอเรียนเชิญทุกท่านด้านบนเวทีเพื่อถ่ายภาพร่วมกันนะคะเดี๋ยวหนูน้อยขยับไปตรงกลางนะคะโอเคครับเดี๋ยวให้น้องอยู่ด้านหน้านะคะที่2อยู่ตรงนี้1 2 3อยู่ไหนคะหนูได้ที่อะไรคะไม่รู้ได้ที่17ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเดินผ่านนะครับดูไม่มีตรงนี้ค่ะไปตรงนู้นคนนึงเบอร์9หนูมานี้ค่ะเบอร์9ไปทางนู้นนะคะโอเคครับผมนางงามทุกคนถือรางวัลไปด้านหน้านะคะด้านนี้เลยให้นางงามยืนด้านหลังด้านข้างของนายกกับนายอำเภอเลยนะครับคุณบูมด้านบนเลยค่ะกรรมการเชิญครับคุณบูมอยู่ตรงกลางเลยครับมานี้เลยครับขอเรียนเชิญทุกท่านเลยนะคะน้องหวานหวานผู้บริหารเทศบาลเมืองมันโป่งทั้งหมดเลยนะคะขอเรียนเชิญค่ะหัวหน้าส่วนราชการด้วยนะคะโอเคครับขอเชิญท่านผู้บริหารนะครับท่านผู้อำนวยการนะครับหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านนะครับด้านหน้าเวทีนะครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญเลยนะครับผมและภาพนี้นะครับเดี๋ยวเรานะฮะจะให้ทางช่างภาพของมิสแกรนด์นะครับเอาไปลงเพจด้วยนะครับเพื่อวันนี้นะครับมิสวาเรนติน่านะครับก็มิสแกรนด์ไทยแลนด์แล้วก็คุณบูมทุกท่านนะครับได้มาร่วมตัดสินในวันนี้ครับโอเคครับตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ฮะเดี๋ยวเราจะไปติดตามรูปในเพจ Miss Grand Thailand กันด้วยนะครับ Miss Grand International ด้วยนะครับช่วยถอยหลังนิดนึงนะคะเพื่อให้กล้องหลักนะคะได้ถ่ายภาพร่วมกันนะคะใช่นะครับยิ้มหวานๆครับโอเคครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะลงไปร่วมลอยกระทงพร้อมๆกันนะฮะเดี๋ยวทุกท่านเลยนะคะท่านนายกเทศมนตรีเมืองมันโป่งท่านรองนายกนะคะแล้วก็ผู้บริหารทุกท่านนะคะเดี๋ยวเราจะลงไปลอยกระทงร่วมกันนะคะขอเชิญวาเลนติน่าก่อนครับมิสวาเลนติน่าค่ะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะนำกระทงมาให้นะคะค่ะค่ะค่ะขอเชิญนายกด้านบนนะครับนายกอยู่ไหนเอ่ยเดี๋ยวภาพนี้นะครับขอเก็บภาพให้ภาพส่วนกลางของมิสแกรนด์ก่อนนะครับขอเดี๋ยวแป๊บนึงฮะขอตรงกลางถ่ายก่อนครับหนูขยับไปตรงกลางก่อนนะคะลูกกลางก่อนลูกเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับขอน้องๆถ่ายก่อนโอเคมาตรงหน้านี้เลยครับน้ำยืนตรงฝั่งนี้ก็ได้โอเคน้ำอยู่ตรงนี้น้ำหวานน้ำหวาน
ได้ไหมครับช่างภาพครับให้น้องโพสิชันนี้ได้ไหมทุกคนครับเขยิบมาทางขวามือนิดนึงครับเดี๋ยวจะภาพนี้จะลงข่าวครับขอเชิญท่านรองวนิดาด้วยนะคะท่านรองนายกขอเชิญด้วยค่ะท่านปลัดเทศบาลนะคะท่านรองปลัดนะคะขอกราบเรียนเชิญค่ะโอเคครับรอสักครู่นะครับเดี๋ยวผมขอภาพนี้ถ่ายลงนี่ก่อนนะครับเพจ Miss Grand นะครับเรียนเชิญค่ะโอเคครับโอเคครับเรายืนอยู่ที่ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรานำกระทงมาให้แล้วอธิษฐานพร้อมๆกันครับใช่ค่ะใช่ค่ะโอเคครับจิ๊ดๆเลยนะครับกล้องภาพนะครับจาก Miss Grand Thailand นะครับตรงนี้นะครับโอเคครับผมขอส่งกระทงนะครับเดี๋ยวถือกระทงถ่ายด้วยครับโอเคครับทุกท่านนะครับขออนุญาตนะครับประชาสัมพันธ์นะครับใครมีกระทงอยู่ที่มือนะฮะเราจะอธิษฐานพร้อมๆกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะอธิษฐานพร้อมกันนะคะโอเคนะครับทุกท่านครับนิวเดี๋ยวยกหน้าที่นี้ให้กับพี่อ้วนนะคะในการนำเพื่อที่จะอธิษฐานก่อนลอยกระทงพร้อมกันนะคะครับก็เป็นคำอธิษฐานนะครับสำหรับการลอยกระทงนะครับซึ่งในพิธีหรือว่าแบบโบราณในอดีตนะครับก็จะมีการอธิษฐานนะครับในสิ่งที่คาดหวังนะปรารถนานะครับนะถ้าทุกท่านพร้อมกันแล้วนะครับให้ตั้งจิตตั้งใจนะครับมีสมาธินะครับแล้วอ่านนะครับผมจะอ่านนำแล้วก็ทุกท่านก็ตามได้เลยนะครับเมื่อพร้อมแล้วนะครับขออนุญาตอ่านคำอธิษฐานนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับพี่น้องทุกท่านนะครับมะยังอิมินาปะทีเปนะอสุกายะนัมมะทายะนะทิยาปุริเนทิตังมุนิโนปาทะวะรัชชังอภิปูเชมะอยังปะทีเปนะมุทิโนปาทะวะลันชัสสะปูชาอัมหากังทีฆรัตตังหิตายะสุขายะสังวัตคะตุนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับชาวบ้านโป่งทุกท่านนะครับที่สละเวลามีค่าของท่านมาร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทงในปีนี้นะครับเชิญโดยการนำของคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านโป่งนะครับจะนำท่านนะครับที่ยังไม่ได้ลอยกระทงในขณะนี้นะครับเชิญเลยนะครับตอนนี้นะครับท่านนายกสุทินโกษาพงษานะครับท่านนายกสุทินโคสะพงษาท่านนายอำเภอนะคะแล้วก็คุณนายวิไลวงศ์สาโรจน์นะคะรวมทั้งท่านรองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่งท่านปลัดเทศบาลนะคะท่านรองปลัดเทศบาลนะคะไปลอยกระทงด้านล่างดุ๊กพร้อมๆกันเลยขออนุญาตเปิดทางให้คณะผู้บริหารนะครับที่จะไปลอยกระทงด้วยนะครับนะเชิญครับพี่น้องประชาชนท่านใดยังไม่ได้ลอยกระทงนะครับเชิญติดตามไปเลยนะครับนะ